ขอถวายความนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอันเป็นตีปกห่มเกาเกศาของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอถวายความเคารพมายังพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จุตนจุองค์ขอเจริญปรมายังพุทธศาสนิกชนทุกผู้ทุกท่านวันนี้อาตมาภาพพระครูสิริธรรมบัณฑิตอาจารย์ประจำมจร.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็ได้นำรายการสิริธรรมนำรายการธรรมะยามเจ้ามาสู่ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผ่านขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ลำปางก็อาจจะจำสับสนแต่กี้ลำไปบอกว่ารายการสิริธรรมกำเมืองอันนั้นก็เป็นรายการประจำนาทีอาตมาภาพได้ออกนะตอนแรงนะของขึ้นนะวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนาะสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาก็ฝากติดตามรับฟังกันตัวธรรมะนาสะธรรมะยามเจ้านาผ่านคลื่นสถานีวิทยุสวท.ลำปางนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นสถานีวิทยุที่บริการข่าวสารข้อมูลสาระธรรมะต่างๆก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ศรัทธาญาติโยมผู้ครูทุกท่านเมื่อ2วันก่อนก็เป็นวันวิสาขบูชานะก็ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนถือว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต่างได้นาปากันแสดงออกซึ่งการถวายบูชาไม่ว่าจะเป็นด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชานะแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาเนาะนะก็ขออนุโมทนาสาธุผู้ทุกท่านนะที่ได้นะปากันร่วมกันส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแห่งโลกเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ถือว่าเป็นพระบรมศาสดาของพุทธศาสนิกชนทุกผู้ทุกท่านพระองค์ก็นั้นเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ของมวลมนุษยชาติทั้งหลายพระองค์เสียสละออกจากนะความเป็นพระราชาสละพระราชวังความสุขส่วนตนนะเพื่อแสวงหานะธรรมะอันมีค่าอันเป็นเครื่องที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงนะอันนี้ก็พระองค์เปิ่นได้แสวงหาหรือเปิ่นห้องว่าความหลุดพ้นเมื่อพระองค์ก็ค้นพบนะแล้วพระองค์ก็ได้นำทำเป็นแบบอย่างพระองค์ก็หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการคือความโลภโกรธหลงไปหมดสิ้นนาจากกิเลสอาสวะทั้งหลายบรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ป็นพระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมให้เฮาท่านทั้งหลายน่าได้ศึกษาได้นำไปปฏิบัติมาจนเท่าทุกวันนี้นะก็ท่านทั้งหลายถึงวันนี้พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสนะสอนเฮาท่านทั้งหลายว่าทุกวันนี้ที่เฮายังเวียนนะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเฮายังมีลมหายใจอยู่ดำรงชีวิตอยู่แล้วก็หมดลมหายใจไปก็เวียนกลับมาเกิดแฮมนะดังนี้ก็นะเพราะว่าเรานั้นยังติดอยู่นะติดอยู่ในความทุกข์ทั้งหลายนะเหตุเพราะอวิชชาคือความไม่รู้นะเฮาโมโหตามความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสรู้ไว้นะพอเฮาโมโหก็ทำผิดถูกนะทำผิดถูกมันก็เนี่ยคือเฮาเนี่ยหลงทางมันก็เหมือนกับเฮาจะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งแล้วเฮาบ่ฮู้แผนที่เฮาบ่ฮู้จุดหมายปลายทางถามบ่ฮู้จะไปถามไผลองผิดลองถูกไปบางเถื่อก็อาจจะถึงอยู่แต่ก็ใช้เวลาบางเถื่อก็บ่ฮู้เลยนะออกนอกเส้นทางไปก็บ่ถึงจุดหมายสักเตือนะอันเนี้ยก็เพราะอวิชชาความไม่รู้นะมันก็นะเป็นปฏิจจสมุปบาทนะเป็นห้องว่าวงจรนะแห่งการยังอยู่ในวัฏสงสารมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือทุกข์นะความทุกข์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนาทีทำให้เฮาท่านทั้งหลายมันบรรลุพ้นนะมันบรรลุถึงความสุขก็คือคำตรงกันข้ามนะซึ่งก็ความทุกข์นี่ใครจะรักษาได้นะใครจะรักษาได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแพทย์ผู้รักษาความทุกข์นะผู้รักษาโรคนะผู้รักษาโรคเพราะเหตุว่าพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณพระองค์ก็นะเปิ้นเรียกว่าสัพพัญญูพระองค์เป็นผู้รู้นะทุกเรื่องนะเป็นผู้รู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ได้สมญานามว่าเป็นแพทย์ผู้รักษาโรคแห่งเฮื่อแก่ชาวโลกทั้งปวงคำว่าโรคในภาษาบาลีแปลว่าสิ่งที่เสียดแทงหรือสร้างความเจ็บปวดโรคนั้นมีอยู่สองชนิดนะคือกายิกโรคและก็นะเจตสิกโรคกายิกโรคนั้นแปลว่าโรคทางกายนะก็เหมือนกับท่านทั้งหลายเจ็บหัวตัวห้อนปวดแข้งปวดขานะอันนี้เป็นห้องว่าโรคทางกายเจตสิกกสุขได้แก่โรคทางใจพระพุทธองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้รักษาโรคนะตั้งใจนะเป็นผู้รักษาโรคตั้งใจในบรรดาโรคทั้งสองถ้าโรคตั้งกายพระองค์ก็จะต้องแนะนำนะไปหาหมอไปโรงพยาบาลแต่ถ้าโรคตั้งใจพระองค์ก็จะแสดงธรรมแนะนำคือนะผู้มีความทุกข์นะตั้งใจนะได้พิจารณาแล้วเอาไปปฏิบัติ
พระองค์ทรงเปรียบเหมือนแพทย์ผู้รักษาโรคแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็สอนวิธีการรักษาโรคตั้งใจเพื่อแก่บรรดาพุทธสาวกนะพุทธสาวกพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายก็คือนาพระสงฆ์นาสาวกตัวนาพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาตัวก็ได้ศึกษาวิธีการรักษาตั้งใจนามาอย่างต่อเนื่อง 2,000 กว่าปีจนถึงปัจจุบันพระองค์ก็ได้นามีตำรายาเนาะมีตำรายาเอาไว้ซึ่งก็สาวกของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ลูกหาก็ได้บันทึกนาตำรายานี้ไว้นาในพระไตรปิฎกก็คือหลักคำสอนนั่นเองนะเราก็เอามาสืบทอดมาบอกมาแนะนำนะบัจจยาผีบอกนะแต่เป็นยาตีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสบอกไว้นาตะกอนก็บอกด้วยปนห้องว่ามุขปาฐะด้วยกันบอกนาปากต่อปากพระองค์ได้จัดสอนพระสงฆ์สาวกสมัยนั้นก็จำสูตรยาตั้งใจเอาไว้ต่อมาก็มีการบันทึกนาเขียนโจทย์นาสูตรยาเหล่านี้ไว้นาอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเนาะก็เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้รักษาโรคทางจิตใจอันมีสมมุติฐานมาจากกิเลสตัณหานะอันนี้ต้นเหตุของโรคนะตั้งใจนะที่จริงแล้วมีมานักมาเหมือนกับโรคทางกายโรคทางกายนี่สาเหตุมันมาหลายอย่างเชื้อโรคมีนักนะตึงเก่าตึงใหม่นะมีขึ้นมาเรื่อยๆแต่โรคตั้งใจนั้นมีสมุฏฐานก็คือมีต้นเหตุมาจากกิเลสตัณหานะ3ประการเท่านั้นเองนะสาเหตุของโรคตั้งใจ1ที่เฮาเป็นกันทั้งวันเนี่ยทุกอกทุกใจมาจากหยังความโลภความโกรธความหลงอันใดอันหนึ่งนะอันใดอันหนึ่งหรือพ้องก็เป็นทั้งนะ2โรค3โรครวมกันเลยก็มีทีนี้กระบวนการในการรักษาโรคนั้นพระพุทธองค์เปิ้นก็นะใช้นะสูตรยารักษาโรคก็4ตัวด้วยกัน4วิธีก็มานักเนาะก็เหมาะแก่การศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้จำแล้วนำไปปฏิบัติถ้าหากว่าเฮามีโรคตั้งใจเกิดขึ้นนะวิธีการรักษาโรคของพระพุทธองค์นะวิธีรักษาโรคตั้งใจซึ่งโรคตั้งกายนี่ก็ตั้งหมอตั้งแพทย์ในอย่างเปิ้นก็เอาหลักการคล้ายๆกับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละหลักการทางวิทยาศาสตร์ตึงมาหนีไปจากพุทธศาสตร์เนาะก็คือใจรักอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค4ตัวนี้ก็จะได้อธิบายเป็นข้อๆไปนะวิธีที่1ก็คือทุกข์ก็คือความบ่สบายใจเปรียบเหมือนโรคนะก็คือสมมติว่าเฮาทุกข์อกทุกข์ใจขึ้นอันนั้นล่ะคือโรคที่มันเกิดขึ้นนะก็คือเปรียบเหมือนโรคภัยที่มันเกิดขึ้นอันที่2สมุทัยคือสาเหตุของโรคนะต้นเหตุของโรคเราก็ต้องพอฮู้ได้แต่งทะลุนะมองคือทะลุว่าความทุกข์ตั้งใจเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าความทุกข์นะมันก็มาจากกิเลสนะความลุกตุกตั้งใจมาจากกิเลส3ตัวโลภนะรักโลภโกรธหลงมันมาจากอันใดเขาก็ต้องหาเหตุคือปะเป็นห้องวัดสมุทัยเมื่อเขาหาเหตุสาเหตุของโรคตั้งใจได้โมว่าตอนนี้
เรามีโลกตั้งใจมีความทุกข์นี้อยู่ทุกข์เพราะหยังโอ้ใครได้หันโฆษณาน่ะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่กะใครได้ขนาดน่ะก็คือแสดงว่าเราค้นหาสาเหตุว่าเออเรามีความทุกข์ตั้งใจเพราะอยากได้สิ่งของนั่นก็คือเหตุก็คือโลภะความอยากได้อันดับต่อไปก็ไปสู่ขั้นตอนรักษาก็คือนิโรธนิโรธนี่คือวิทย์ก็คืออย่างก็คือความหายจากโรคนั่นคือเป้าหมายเนาะเป้าหมายก็คือเราบ่มีโรคภัยไข้เจ็บก็หมายความว่าเราพ้นจากความทุกข์ใจนี่ละนะเราพ้นจากความทุกข์ใจนี่ละต่อไปก็คือมรรคนี่ก็คือวิธีการรักษามรรคบ่ได้แปลว่าล้ำชอบไม่ใช่มรรคตัวนี้มรรคะแปลว่าวิธีการรักษาหรือยารักษาโรคตั้งใจนะวิธีการรักษายาที่พระองค์ทรงใจรักษาก็คือธรรมะหรือเปิ้นห้องว่าธรรมะยาใจคนป่วยตั้งกายก็ไปห้องยาหมอประกาศจะได้ฮื้อยารักษาตั้งกายส่วนคนที่เป็นโรคตั้งใจมีความทุกข์อกทุกข์ใจก็มาเปิ่งพระพุทธศาสนาเปิ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ฮื้อธรรมะเป็นยาใจนะธรรมะเป็นยาใจสองอย่างนี้ก็ควบคู่กันไปธรรมะตั้งกายยาตั้งกายธรรมะตั้งใจก็ควบคู่กันไปเพราะคนเฮานี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮามีกายกับใจเป็นของคู่กันมีกายกับใจเป็นของคู่กันเฮาดำรงชีวิตอยู่ได้มีลมหายใจอยู่ได้เดินเหินไปไหนได้เพราะเฮามีกายกับใจแตกต่างจากหุ่นยนต์นะบ่เดียวเปิ้นแต่งหุ่นยนต์ AI ขึ้นมานะก็เอามาทดแทนมนุษย์ก็เพราะความสามารถของมนุษย์นั่นแหละในการผลิตนะหุ่นยนต์ AI ใจในการลดความสะดวกสบายลดภาระของมนุษย์นะแต่สิ่งหนึ่งที่หุ่นยนต์ AI บ่มีก็คือใจเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ AI นี่บ่มีความทุกข์ตั้งใจเหมือนมีความทุกข์ตั้งใจบ่เหมือนเฮานะเพราะฉะนั้นธรรมะรักษาใจเปิ้นห้องว่าธรรมะโอสถนะเรียกว่าธรรมะโอสถก็ปุถุชนผู้ยังมีกิเลสอยู่ยังมีความหักโลภโกรธหลงอยู่ก็ถือว่าเป็นคนไข้ของพระพุทธเจ้าปุติได้หักปุติพระองค์มีพระเมตตานะบำบัดรักษาโรคแล้วนะเพื่อเป็นพระอรหันต์อันนี้คือคนที่บ่มีโรคภัยไข้เจ็บบ่มีโรคตั้งใจเหมือนพระพุทธเจ้าคือหายขาดจากโลกตั้งใจก็คือหายขาดจากกิเลสความโลภโกรธหลงนั่นก็คือจะหายขาดได้ก็ต้องเป็นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสเท่านั้นแต่ถ้าปุถุชนคนทั่วไปรักษาตั้งใจเอาธรรมะรักษาตั้งใจก็ปาหื้อหายได้ชั่วครั้งชั่วคราวเนาะก็เหมือนกับคนเฮาที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมาหายขาดแต่ก็พอบางเบาทุเลาได้น่าสามารถดำเนินชีวิตประทังชีวิตไปได้แต่ก็อาจจะมีวันใดวันหนึ่งที่กลับนามาเป็นโรคตั้งใจได้แหมอยู่นะเพราะว่าเฮายังเป็นปุถุชนบ่มีกิเลสเป็นผู้ทวนชนยังมีกิเลสบ่เหมือนกับพระอรหันต์ผู้บ่มีกิเลสเพราะฉะนั้นเปิ้นก็เปรียบเหมือนกับว่าปุถุชนที่ยังมีกิเลสอยู่แต่สามารถใช้ธรรมะ
หน้าของพระพุทธเจ้าในการข่มกิเลสเอาไว้ก็เหมือนกับมหินทับหญ้านะเป็นมหินทับหญ้านี่ก็ถามว่ามันหญ้านั่นมันตายก็บ่ตายนะเพียงแต่มันโดนมหินทับเอาไว้บ่ฮื้อได้นะหันแสงนะหันแสงแต่ถ้าเอามหินออกไปเมื่อใดมันก็สามารถเขียวงอกขึ้นได้อยู่อันนี้ฉันใดก็เปรียบเหมือนกิเลสก็เปรียบเหมือนกิเลสความโลภโกรธหลงที่โดนธรรมะของพระพุทธเจ้าข่มเอาไว้ศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะผู้ใช้ยานะธรรมะหรือยาของพระพุทธเจ้านะข่มรักษาบรรเทาอาการนะบรรเทากิเลสนะเอาไว้แต่วันใดวันหนึ่งมันโดนสิ่งยั่วยุกระตุ้นนะมีสิ่งมายั่วยุกระตุ้นมันก็สามารถเป็นโรคไข้ไข้เจ็บตั้งใจได้อยู่มีความทุกข์ตั้งใจได้อยู่นะอย่างนี้เฮามีสติได้เฮาก็ได้ธรรมะนะตั้งใจก็มารักษาตามอาการต่อไปแฮมมันก็บรรเทาลงได้นี่โรคตั้งกายนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะหลีกเลี่ยงได้ยากเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องของธรรมชาติศรัทธาญาติโยมลองไปโรงพยาบาลพอเตไปสังเกตพอวันธรรมดาคนนี่เต็มแพทย์นะพ่องก็ออกบ้านตั้งแต่เจ้ากว่าบ่ได้คิวหน้าแรกก็ต้องไปนั่งรอหมอนะคนนี่เวียนกันเข้าเวียนกันออกแม้แต่วันเสาร์วันอาทิตย์นะก็เป็นวันหยุดราชการแต่โรงพยาบาลบ่ได้ปิดบ่ได้หยุดนะคนก็ยังไปนะไปอยู่เพียงแต่ว่าจะไปตรวจนะอาการปกตินี่ก็เปิดก็ของดอย่างเนี้ยวันเสาร์วันอาทิตย์เว้นไว้แต่เหตุฉุกเฉินอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้หื้อหันว่าโรคหน้าตั้งกายเนี่ยมันบ่ได้ที่จะเลือกวันจะเป็นวันใดวันติดวันจันทร์การพุทธพระศุกร์เสาร์ติดมันหลีกเลี่ยงได้ยากถ้าเป็นแล้วเราก็ต้องรีบไปรักษาเนาะดังที่เราเคยได้สวดพิจารณาสังขารบทหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าพยาธิธรรมโมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพยาธิงานาติโตเราล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ไปบ่ได้นี่เนาะแม้แต่พระพุทธองค์ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้นะเราก็จะหันในพุทธประวัติก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็ยังประชวนนักนะเหมือนกันก่อนจะปรินิพานเพียงแต่ว่าพระองค์เนี่ยปล่อยให้มันเป็นเป็นโรคตั้งกายแต่พระองค์บ่ได้แสดงอาการเวทนาทุกขเวทนาไปตามโรคนั้นพระองค์แยกกายออกจากจิตแต่จิตใจของพระองค์นั้นยังมีความมีสติสัมปชัญญะเมื่อมีทุกขเวทนาในโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนี่โรคภัยไข้เจ็บนะตั้งกายนี่ก็เมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วสถาญาติโยมเป็นความดันเบาหวานมะเร็งเป็นต้นโรคนักโรคน้อยเฮาก็บ่ควรไปซ้ำเติมด้วยโรคทางจิตใจนะศรัทธาญาติโยมเนาะใครที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บประจํานะพ่องก็เป็นความดันเบาหวานนะปวดแข้งปวดขาเป็นโรคเก้าเป็นต้น ก็บ่ควรจะไปซ้ำเติมด้วยโรคตังใจก็คือบ่ควรเพิ่มความกังวลใจความตุกอกตุกใจบ่ควรไปตอกย่ำความหู้ซึกว่า
บางพ่องเนี่ยเจ็บใครได้ป่วยไปหาหมอนะหมอว่าเป็นนั่นเป็นนี่ฮือยามาแล้วนะก็น่าจะอุ่นใจได้ว่าเออเฮาอยู่ใกล้หมอนะเปิ่นก็แนะนำยามาละเฮาก็จะมีโอกาสหายถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำนะแต่ก็บ่ควรไปกึดนักนะตุกอกตุกใจนะบ่ควรจะไปคิดว่าเออเนี่ยอย่างเฮาต้องเป็นจะอีความเจ็บป่วยนะตั้งกายก็เหมือนการถูกแตงด้วยลูกศรดอกที่หนึ่งนะพระองค์ทรงเปรียบไว้ว่านะลูกศรเวลาปั่นยิงมาเนี่ยนะลูกศรดอกที่หนึ่งก็เหมือนกับเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งกายละบ่ควรจะปล่อยให้ลูกศรดอกที่สองนะมาปักเฮาต่อลูกศรดอกที่สองก็คือความตุกตั้งใจนั่นเองนะพระองค์ก็ได้เปรียบว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูนะพึงยิงบุรุษนะด้วยลูกศรดอกที่หนึ่งแล้วก็ซ้ำนะบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับเฮาเนี่ยนะเมื่อทราบว่าตัวเก่านะมีโรคภัยไข้เจ็บตั้งกายเฮาก็ยังปล่อยให้มีความตุกตั้งใจนะเข้ามาตัวมันก็เหมือนกับนะคูณสองเข้าไปก็เป็นดับเบิลทุกภาษาใหม่ดับเบิลทุกนะตุกตั้งกายตุกตั้งใจตัวนะเมื่อเกิดความตุกตั้งใจนี่ก็ซ้ำย่อยซ้ำไอ้นี่ไปแหมบันทอนนะความตุกตั้งกายนะบ่สบายอกบ่สบายใจนะถ้าภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็หลายอย่างเนาะที่มันเป็นห้องว่ามันทำให้สารต่างๆเนี่ยนะสารแห่งความตุกใจเนี่ยส่งผลนะไปตั้งสมองพ่องนะแล้วก็ส่งผลไปหาร่างกายตัวสร้างนะสมองสร้างร่างกายก็คือนะบ่รับอาหารพ่องกินข้าวบ่ลำกินน้ำบ่ลงพ่องอย่างนี้เป็นต้นก็พลอยจะทำให้ร่างกายนั้นเสื่อมโทรมไปติกๆนะเสื่อมโทรมไปติกๆอันนี้ก็พึงระมัดระวังเนาะเมื่อเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยพระองค์ตรัสว่าอย่าฮื้อนะโรคตั้งใจมันมานะซ้ำได้แหมนะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเมื่อการที่เฮาพลัดพรากจากคนฮักของฮักอันนี้ก็ทำให้เกิดตุกตังใจได้เหมือนกันนะป้องก็ร่างกายบ่เป็นหยังนะร่างกายบ่เป็นหยังแต่ว่าเกิดจากปิเยหิวิปโยโคทุกโหการพลัดพรากจากของฮักคนฮักก็เนี่ยคือเป็นตุกป้องก็มีครัวของนะอันเป็นที่หักตีห่วงอยู่ของมีกามีศีลนะเช่นสร้อยแขนแหวนกำไลอันมีมูลค่าเป็นทองเป็นยกเป็นเพชรเป็นต้นเกิดมันสูญหายตกหายไปก็หลำลืมไว้บางที่ใดที่หนึ่งโดยเฮาปราศจากสติบ่ได้ได้ระลึกไว้ในขณะตีวางโอ้เอาล่ะเป็นปริวิตกนะตกอกตกใจมันหายไปตั้งใดก็อยู่ตั้งใดก็เอาละใจบ่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือเฮาสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่ฮักพลัดพรากนะพลัดพรากก็เกิดความตกอกตกใจนะตกอกตกใจเข้ามาก็เหมือนกับที่ว่าโดนลูกดอกที่หนึ่งไปแล้วนะสิ่งรอบกายภายนอกพลัดพรากหายไปก็ปลาเฮือนะเปิดทับลูกดอกนะลูกดอกสอนพิษดอกที่สองเข้ามา
อย่างนี้ก็ปลาเฮือเฮาเนี่ยตกอกตกใจน่ะไปตัวยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีนางสาวิกาคนหนึ่งนะแต่ก่อนเป็นเจ้าบ้านนะชื่อว่าท่านชื่อว่านางกีสาโคตมีเนาะก็เป็นลูกนะใต้ของตระกูลเศรษฐีมีลูกบ่าวคนแรกนะมีลูกบ่าวคนแรกกำลังใบนาหักนะอายุได้ก็ประมาณสักนะขวบนะกำลังฮัดเตียวฮัดเดินฮัดอู้นะละออนเนี่ยนะวัยเนี่ยเป็นวัยที่เป็นที่ฮักของป่อของแม่ของปู่ของย่าญาติพี่น้องเนาะวัยตั้งไข่กำลังฮัดอู้นี่นะก็เหมือนกันเป็นที่ฮักของนางกีสาโคตมีผู้เป็นแม่แล้วต่อมาวันหนึ่งลูกเบาลูกน้อยเนี่ยก็เจ็บป่วยไข้นะเจ็บป่วยไข้แล้วก็ได้เสียชีวิตลงนะฉับพลันทันด่วนทีนี้ก็คนตั้งหลายก็พยายามจะบอกนางว่าลูกเธอเสียชีวิตแล้วก็จะต้องนำไปทำการชาปนกิจก็คือเอาไปเผาตามประเพณีนะของชาวพุทธของคนอินเดียแต่นางก็ไม่ยอมนะนางก็ไม่ยอมเอาร่างอันไร้ดวงวิญญาณของลูกชายพึ่งไผ่เพราะนางก็บ่ฮู้จักความตายมาก่อนอันนี้ก็เป็นข้อแปลกเหมือนกันสงสัยว่านางนี่ถ้าจะอยู่ในบ้านนะในครอบครัวของเศรษฐีนะที่มีบริวารข้าได้อะหยังก็บริวารไปเสาะมาฮือเอียนเนาะบ่ได้ไปออกพอต้องนอกต้องป่านพอเจ้าบ้านเจ้าจองบ่ได้หันวิถีชีวิตของการเกิดแก่เจ็บตายบ่ได้หันความเปลี่ยนแปลงอันนี้นางก็บ่ฮู้จักความตายก็เลยบ่ได้คิดว่าลูกตัวเก่าเสียชีวิตเหมือนเจ้าบ้านที่เปิ้นหันกันอยู่คิดว่าลูกของเปิ้นเนี่ยเจ็บป่วยไข้ไหนเจ็บป่วยไข้ยังบ่ตายเด้อแค่นอนหลับไปก็เลยเที่ยวอุ้มนะอุ้มร่างของลูกอันไร้วิญญาณเนี่ยไปครับคิดครับป่วยไปหาหมอตามบ้านต่างๆเพื่อที่จะให้หมอเนี่ยได้ทำการรักษานะลูกตัวเก่าฟื้นขึ้นมาหมอตั้งหลายก็อู้เป็นกรรมเดียวกันบอกว่าโอ้ลูกเธอตายไปแล้วนะลูกเธอตายไปแล้วนะรักษาบ่ได้นางก็บ่ฟังก็ไปหาหมอที่อื่นที่ไหนพอสุดท้ายปรากฏว่าโอ้เธอนี่ถ้าจะเป็นบ้าไปละเที่ยวรักษานะลูกที่ตายไปแล้วมันมีที่ไหนทีนี้ก็นางก็ไปปะบัณฑิตนักปราชญ์คนหนึ่งนักปราชญ์คนนี้ก็เลยหันละว่านางกีสาโคตมีอุ้มลูกที่ตายแล้วไปเที่ยวรักษาถ้าจะไปตอบกับนางเหมือนหมอคนอื่นนางก็คงบ่ฟังบ่เชื่อเอ๊หันจะมีหมออยู่นะองค์เดียวท่านเดียวที่พอจะแนะนำรักษานางได้ก็บัณฑิตนักปราชญ์นี่ก็เลยแนะนำบอกว่าเธอเฮาเนี่ยบ่ฮู้วิธีการรักษาแต่เฮาฮู้จักหมอนะยาคนหนึ่งนางฟังก็ดีอกดีใจก็เลยแนะนำเพื่อไปหาพระพุทธเจ้านะบัณฑิตบอกว่าพระพุทธเจ้าอาจจะพอช่วยนะลูกเธอได้ช่วยเธอได้ว่าแล้วนางก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณนะวิหารทีนี้พระองค์ก็ทราบเหมือนกัน
เนาะว่าโอ้การจะไปบอกนะสัจธรรมตามความเป็นจริงนะตอนนี้คือกับนางกีสาโคตมีคือนางนะมีปัญหาว่ามีความเห็นผิดเนาะเพราะความรักนะเพราะกิเลสก็คือความรักในลูกจนลืมความเป็นจริงขั้นจะไปบอกตอนนี้นางก็คงปิดกั้นอ่ะบ่ยอมครับที่นี้ก็ถือว่านางสูญเสียโดนลูกศรเสียแทงไป1ดอกแล้วบ่ปอก็โดนดอกที่2คือความทุกข์อกทุกข์ใจพระองค์ก็เลยจะช่วยนะถอนลูกศรดอกที่2นี้ออกจากนางกีสาโคตมีโดยก็เพื่อความหวังกำนางเนาะนะพระองค์ก็เลยใช้วิธีเพื่อนางเนี่ยหู้ด้วยตัวเองศึกษาวิธีการรักษาใจของตัวเก่าพระองค์ก็เลยบอกว่าเอาเพื่อจะช่วยรักษาเพื่อแต่ว่าเธอต้องไปหายานะองค์ประกอบเครื่องปรุงยามาเราจะมาปรุงยารักษาลูกเธอเพื่อทีนี้นางก็นะถามว่ายานั้นไปหาได้ที่ไหนนะเครื่องปรุงยานี่นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเพื่อเธอไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาเจี่ยผักกาดนะประมาณยิบมือหนึ่งกระป๋อละมาเอานักนางได้ฟังแล้วดีอกดีใจเพราะว่าเจี่ยผักกาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดนี่มันหาได้บ่ยากบ้านเหนือบ้านใต้บ้านไหนก็มีเอกะทีนี้ก่อนนางจะไปพระพุทธองค์ก็เลยบอกเงื่อนไขนะเงื่อนไขกติกาว่าการได้มเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาเนี่ยนะต้องไปเอาจากบ้านไปขอจากบ้านคนที่ในครอบครัวบ่มีคนตายบ่มีประวัติการตายในครอบครัวนั้นเลยนะอันนี้คือเงื่อนไขนะของมเมล็ดพันธุ์ผักกาดบ้านไหนมีคนตายบ่สามารถจะเอามาปรุงยาได้เธอก็ตอนแรกฟังยังอี้กันยังมีความหวังอยู่นะยังบ่ได้คิดเลยว่าโอ้มันจะไปหาได้จะได้นะยังมีความหวังคิดว่ามันต้องมีสักบ้านหนึ่งนะมีหลายบ้านหลายบ้านที่บ่มีคนตายว่าแล้วนางก็รีบนะออกไปภายในหมู่บ้านไปเคาะประตูนะขอเจี๊ยมาเล่นพันผักกาดบ้านหนึ่งเปิ่นก็เปิดเปิ่นก็พยายามจะไปเอามาเฮือละเปิ่นว่ามีอย่างมีอยู่ทีนี้พอจะเอาเฮือนางก็ถามต่อไปว่าเอ๊ะบ้านนี้มีประวัติใครตายมาก่อนก่อเปิ่นก็บอกว่าอ้อป้าอุ้ยตายนะเพิ่งเผาไปนะเมื่อตะวันวันซืนนี่เพราะฉะนั้นก่อนนางก่อนเลยปฏิเสธในการรับนะมเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็บอกว่าโอ้ขอสุมาเตอร์ใจบ่ได้นะเอาไปเป็นยาบ่ได้ก็ไปเคาะบ้าน2บ้าน3อย่างเอี้ยนะเปิ้นก็ต้องบอกว่ามีนะถ้ามีก็เอามาเฮือกำแต่ต่อไปถามว่ามีคนตายก็ต่างคนก็บอกว่ามีคนตายวันนั้นวันนี้เดือนที่แล้วปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็นางก็บ่ได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดที่มีคุณสมบัติว่าต้องบ่มีไผตายนะทีนี้ก็หลายวันผ่านไปก่ะร่างของลูกของเปิ่นก็อืดเนาะอืดใกล้ป้องนะนอนเหลิมขึ้นนะเป็นไปตามซากศพที่มีสิ่งตั้งหลายนะเข้ามาอยู่ทีนี้นางก็ได้หลังจากที่ได้ไปหาบันเนื้อบันไตและก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่บ่มีคนตายทีนี้มาพอซากศพของลูกก็ได้พิจารณาได้ว่าโอ้เราเนี่ยเข้าใจว่าลูกของเรานั่นตายเท่านั้นบ่ได้เกิดว่าคนอื่นประกอบเคยตายมาก่อนลูกเขาบ่ใจเป็นเคสแรกบ่ใจเป็นคนแรกที่ตายไปทุกคน
ก็ล้วนแต่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันทั้งนั้นเมื่อคิดอยู่อย่างนี้เธอก็ทำใจได้แล้วก็เลยทิ้งร่างของนานลูกอันไร้วิญญาณไว้ในสุสานป่าจ้าก็เข้าใจในธรรมะแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าต่อก็จนได้ดวงตาหันธรรมสามารถรักษาโลกตั้งใจนะได้ด้วยตัวเองเพราะกรรมแนะนำสูตรยาจากพระพุทธเจ้านะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเหตุการณ์นี้ก็แสดงให้เห็นถึงความพระมหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ปฏิบัติต่อโลกชาวโลกทั้งหลายนะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกในฐานะพระองค์ทรงเป็นสัพพัทธะสัพพะโลกะโลกติกิชฮะโกนะปันห้องนะก็คือเป็นแพทย์ผู้รักษาโรคทางด้านจิตใจนั่นเองนี่อันนี้ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายโรคตั้งใจเนี่ยนะอย่างที่ว่าตะกี้โรคตั้งใจนี่มันหลีกเลี่ยงบ่ได้นะมันหลีกเลี่ยงบ่ได้แต่โรคตั้งใจนี่ที่จริงแล้วถ้าเรามีสตินะมีสติอยู่เหนืออำนาจของกิเลสทั้งหลายก็คือความโลภความโกรธความหลงเราสามารถหลีกเลี่ยงได้นะหลีกเลี่ยงได้บ่ฮื้อมันตุกอกตุกใจได้นะก็คือบ่ฮื้อมันตุกอกตุกใจจากอะหยังความโลภความโกรธความหลงได้เราใจยานะใจยาแบบชะงักนะยาฮักษาแบบเร่งด่วนนี่นะเหมือนกับบังพองก็เป็นแป้อากาศก็เป็นอย่างแป้พื้นแป้คันอย่างเงี้ยนะยารักษาเร่งด่วนก็มีหรอกเนาะกินยาไปป้อมหายปั๊บหรือตานะครีมตาคาราไมอย่างต่างๆเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับสติยารักษาใจอันนี้ศรัทธาควรมีไว้ประจำตัวถือว่าเป็นยาสามัญประจำชีวิตยาสามัญประจำบ้านยาสามัญประจำตัวประจำใจของทุกท่านทุกคนนะเวลาใครมีความทุกข์ตั้งใจนะเกิดขึ้นเมื่อใดรีบกินยานะทันทีนั่นก็คือสตินะรีบกินยารักษาใจยาสามัญประจำใจของเขาประจำชีวิตประจำบ้านก็คือสตินั่นเองเมื่อเขาใจสติคือความระลึกได้สมมติว่าเขากำลังโคดเนาะเขากำลังโคดเหมือนกับข่าวตามสื่อต่างๆเนี่ยทุกวันเนี่ยวัยรุ่นหรือวัยทำงานวัยไหนก็จ้างนะขัดแย้งกันทะเลาะวิวาทกันนะครับรถปาดหน้าปาดหลังกันเนี่ยโคตรกันขึ้นมานะแสดงว่ามีโรคตั้งใจเกิดขึ้นละแต่บรีบใจยานะบรีบใจยารักษายาสามัญประจำใจบ่มีบ่ได้เอามาตวยก็คือสติถ้าบ่เอาสติเข้าไปรีบรักษาบ่รีบกินยาตัวนี้มันก็จะพานละนะปาโลโคดก็จะแสดงออกมาทางกายวาจาใจแสดงออกมาทางใจเนี่ยเกิดขึ้นก่อนละนะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาทางวาจาก็ได้ไปด่าเปิ้นแสดงออกมาทางกายไปทะเลาะวิวาทนะตีต่อยทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันนี่แต่ถ้าเรามีสติเข้าไประงับยับยั้งกินยาคุมไว้ก่อนใช้สติเป็นยาคุมไว้ก่อนแล้วก็เนิกขึ้นได้ว่าโอ้ตอนนี้เรามีโรคตั้งใจเกิดขึ้นเนอะความโกรธเนอะ
คือทุกสมุทัยเฮาฮู้เหตุว่ามันมาจากความโกรธนิโรธก็คือบ่ฮู้มันโกรธละความโกรธนี่ดับหายไปละครับสู่สภาวะปกติคือนิโรธมรรคนั่นก็คือยาละเฮาใจสติมันก็จะเป็นกระบวนการอย่างนี้ก็จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บตั้งใจของเฮานั้นหายไปได้ถอนลูกศรดอกที่สองออกไปจากจิตจากใจเฮาได้นะอย่างนี้นะอันนี้คือวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำฟังพอแล้วนี่มันก็บ่ยากแล้วเนาะขั้นตอนก็บ่จะซับซ้อนอะไรอย่างอ่ะนะโรคตั้งใจโรคตั้งใจนะโรคตั้งใจเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยที่จริงเขาสามารถหลีกเลี่ยงได้นะมือหื้อมันเกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นก็รีบรักษามันก็อยู่ที่ตัวเขาใจเขาทั้งนั้นแหละเนาะศรัทธาตั้นสาธุชนทั้งหลายเอาละก็ได้อธิบายบรรยายนำธรรมะมาสู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะในรายการธรรมะยามเจ้าผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทลำปางก็อยากจะให้สถาญาติโยมทั้งหลายไปฟังพอนะไปฟังรายการนี้ก็จะโทรเข้ามาแนะนำรายการก็ขอเชิญได้เนาะโทรเข้ามาได้0649495999นะเจริญปอนจ้าสาธุสาธุอาโยมแม่อะไรนะแม่จำเรียงแม่จำเรียงเคยโทรมาแล้วเคยโทรมาแล้วก็ถึงวันนี้สบายใจสาธุก็ว่าบอกเบอร์บัตรจบโทรมาแล้วแสดงว่าท่านจำไว้ละเนาะเมมเบอร์ไว้ละได้ประโยชน์ดีเนาะไหมเนาะสุดยอดสาธุสุดยอดเป็นประโยชน์สุดยอดดีละมีอย่างจะแนะนำใครฟังอย่างก็บอกได้เนอะในวันเสาร์หน้าก็จะเอามาโอ้มาเอ่ยกันต่อมาจ้ะจ้ะขอบคุณหลายๆแม่จำเรียงขอให้อยู่ดีมีสุขเนอะสาธุนะมีความสุขอกสุขใจเนอะนะมียาประจำตัวไว้เนอะสติเนอะจ้าจ้าเจริญพรเจริญพรสาธุสายที่1,000ไปแม่จำเรียงนะก็ว่าบอกเบอร์บัดันจบโทรมาละแสดงว่าเปิ่นเคยโทรมาแล้วก็จำเบอร์ไว้เนาะอนุโมทนาขอบคุณติดตามนะรายการธรรมะยามเจ้านะก็อาตมานี่จำออกรายการในวันเสาร์นะทุกเจ้าวันเสาร์เวลา5-6 โมงเจ้าเนาะ0649495999นะพระครูสิริธรรมบัณฑิตเนาะนะพ่องก็โอ้มหันแนะนำตัวจื้อพระครูสิริธรรมบัณฑิตวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางใครอยู่ใกล้ก็มานะแวะมาไหว้พระนะมาไหว้พระเจ้าเศรษฐีหลวงหน้าตัก8 เมตรกันได้นะหรืออยู่เหมตีกับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งก็เป็นสถานที่เปิดนะการเรียนการสอนแก่บุคคลทั่วไปและก็พระสงฆ์องค์เนนและบุคคลทั่วไปในระดับตั้งแต่ประกาศนียบัตรและก็อุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทนะก็ไปสมัครเรียนกันได้เนอะเจริญปอนไปสาพระอาจารย์เจ้าโอ้แม่ทาหรอเจ้าใจขนาดได้ลูกโอ้สาธุฟังตึงตั้งแต่เจ้าจนถึงเข้านอนปะนั่นเนาะฟังตลอดนะเจ้าฟังมาอีโอยิ้มใจเจ้าโอ้สาธุสาธุได้กระติกได้อย่างมากมากเลยเจ้าขอบคุณนักนักเนอะมันใจเนาะมันใจสติสาธุอยู่ดีมีฮะตอนนี้อย่างจะต้องคิดก่อนเนาะพระอาจารย์เนาะน่าแม่นละเจ้าเพราะว่าสิ่ง
ทั้งหลายออกมาจากกรรมอู้ออกมาจากการกระทำมันก็ล้วนแต่มาจากใจเฮานี่แหละเนาะเออทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นกลองดีๆเนาะเออสาธุได้ยินใจของอาจารย์จัดรายการเป็นเหมือนเนอสาธุอนุโมทนาขอบคุณแม่ทาเนอเจริญปอนนะตัวสตินี่ถ้าเหมือนเครื่องกล้องน้ำนี่ก็ถือว่าสติเป็นตัวกลองชั้นแรกนะกลองดีแล้วก็มันก็นะกลองดีนะกลองผ่านจิตนะผ่านใจแล้วก็ไปสู่ตั้งกายตั้งวาจานะกลองดีกายวาจาก็ดีทำดีอู้ดีแต่ถ้าเครื่องกลองบ่ดีใจใจมันขุ่นไปละนะก็ปาฮื้อวาจาฮื้อกายมันก็ขุ่นไปโดยนะอย่างนี้เป็นต้นนะใครจะโทรมาแฮมก็โทรได้เนาะ0649495999ตะกี้ก่อนแนะนำวิเลยสงนครลำปางเนาะช่วงนี้ก็นะยังอยู่ในระหว่างการรับสมัครเรียนนะรุ่นใหม่เรียนในระดับปริญญาตรีก็ได้ไผจบม.6หรือเทียบเท่าก็มาสมัครเรียนแนะนำลูกหลานตันเต้าได้เนอะช่วงนี้เขาจบม.6แล้วโมโหจะไปสมัครเรียนที่ไหนนะก็ใครได้ทั้งความรู้ทั้งโลกและทั้งธรรมบูรณาการเนาะเพื่อจะได้เป็นคนเก่งคนดีคนมีความสุขก็ไปเรียนมัธยมวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางกันได้ภายจบปริญญาตรีไปต่อปริญญาโทนะไปเรียนกับพระอาจารย์ก็ได้เนอะพระอาจารย์สอนสาขาพระพุทธศาสนาปริญญาโทเนอะเจริญปอนไม่จังเจ้าพระอาจารย์อ๋อแม่ยังไม่จังข้างเจ้าแม่เกศทุกเหนือเจ้าเพื่อวังเหนือโอ้ฟังลำปางเจ้าฟังวังเหนือปะเนาะนะโน้สวทไปไก่ว่าไก่อยู่เจ้าดีละดีละนะตื่นเจ้ามาก็ได้ฟังธรรมะนอกจากขึ้นสวทโอ้เจ้าเรื่องขึ้นกับฟังแจ้งแจ้งบัดแจ้งมาก็ฟังเนาะแจ้งพกโป่งไปดีดีดีนะมีธรรมะประจำใจตึงวันตึงวันก็ดีเนาะนี่ละอายุตอนใดแม่71ต้องโอ้ขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นลูกประจำตัวเหมือนกันตุ๊ดเลียหลอดเลียจะมองที่โอ้เป็นยังใจธรรมะน่าจุ่ยฮักษาเนาะบัดถ้าไปเครียดมันเนาะแปลงใจให้มันสบายสบายน่ะหมอให้ยาก็กินยาตามหมอน่าแนะนำกินข้าวกินน้ำฟังน้ำฟังธรรมเนาะฟังธรรมะไปเอาละธรรมะนี่ก็ขอให้รักษาใจให้แม่มีสุขภาพกายสุขภาพใจเนอะบุญรักษาให้ไว้ๆนะแม่เนอะเจริญปอนเจริญปอนก็กำลังใจเนาะนะศรัทธาญาติโยมนะโรคประจำตัวนี่ก็มีเหมือนกันหมดอ่ะสู้เจ้าอาตมาก็บ่เว้นนะก็เป็นเหมือนกันนะคุมน้ำตาลเหมือนกันนะถึงวันนี้นะก็พยายามเฮาบ่เครียดเนาะไปรักษาไปตามอาการที่ได้ยาหมอมาเฮาก็กินนะตามที่เพิ่นแนะนำไปปอนี่สำคัญที่สุดนะใจนี่นะจะไปตกแล้วกันนะใจธรรมะตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำนั่นแหละเนาะเฮาฮู้เหตุอันใดเฮาก็แก้อันนั้นนะมันก็จะได้ก่อยคลายความปริวิตกลงไปนะมันก็จะเมื่อสุขภาพจิตดีร่างกายมันก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาเนอะศรัทธาอันนี้มันเป็นหลักนะสุขภาพจิตดีนะกินข้าวก่อนลำกินยาตามหมอแนะนำนะมันออกกำลังกายมันก็จะหายได้อยู่นะก็ให้กำลังใจศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะนะโทรเข้ามาได้เนอะสายว่างอยู่นะเหลือเวลาเห็นประมาณ3นาทีนะตะกี้ก็อู้แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อนะวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะมีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทนะใครมาเรียน
นะกับพ่อครูสิริธรรมบัณฑิตหรือกับครูบาอาจารย์หลายต่อหลายองค์เนาะก็มาเรียนกันได้มาเรียนต่อปริญญาโทพุทธศาสนาก็ได้เปิ้นมี2หลักสูตรตึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาตรีก็พุทธศาสตร์และก็รัฐศาสตร์ปริญญาโทก็พุทธศาสตร์และรัฐศาสตร์เหมือนกันใครจบปริญญาตรีมโหจะเนี่ยอย่างก็มาเรียนกันได้ไผเกษียณอายุจบปริญญาตรีแล้วมาเรียนด้วยกันก็ได้เนาะมาเอาสูตรยาามาเอาสูตรยาตั้งใจกันได้นะเพื่อเฮาฮู้สูตรยาแล้วจะได้ช่วยกันนะไปเผยแผ่ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าสู่ศรัทธาญาติโยมนะจะได้แบ่งเบานะพระสงฆ์องค์เจ้านะแบ่งเบาภาระพระสงฆ์องค์เจ้านะลำพังพระสงฆ์องค์เจ้าก็อยู่ในวัดในวานะแต่ละตีก็น้อยนะศรัทธาบางเตือก็ทุกอกทุกใจก็บ่ใครไปหาพระสงฆ์องค์เจ้านะกว่าจะไปรบกวนกะหรือว่าบางพ่องนี่ก็กว่าว่าพระสงฆ์องค์เจ้าจะบ่เข้าใจคนบ้านกับคนบ้านแนะนำกันนี่ก็ดีอย่างนะเพราะเคยมีประสบการณ์เพิ่นจะได้อู้กันง่ายเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมคนบ้านนะมาเฮียนนะรักพระพุทธศาสนาด้วยกันจะได้ฮู้นะตัวเฮาฮู้แล้วเฮาก็เอามาพัฒนาจิตพัฒนาใจตัวเฮาตัวแล้วก็แนะนำคนอื่นไปตัวเนาะอันนี้ก็วันนี้ได้อู้ได้จากกันละก็ขอลวดลาศรัทธาไว้เพียงเท่าอีก่อนเนอะมาป้ากันใหม่ในวันเสาร์หน้าอายุวโนสุขังปะลัง